โดยทางตำรวจได้ควบคุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาบงการและฆ่านายอนันตชัยจริตรำหรือว่าฟอสและนางสาวปวีณานาเมืองรักหรือสปายที่บริเวณลานจอดรถเขาชีจันทร์จังหวัดชลบุรีเหตุเกิดเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากรับมอบตัวกลับมาจากกัมพูชาเมื่อคืนนี้ค่ะโดยทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันใช้อาวุธปืนแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจากการสอบสวนเสียอ้วนให้การรับสารภาพนะคะสำหรับคดีนี้มีผู้ต้องหารวมเสียอ้วนด้วยก็ทั้งหมด10คนโดย9คนเนี่ยตำรวจจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ใน9คนนี้ประกอบด้วยนายสายันศรีสุขผู้ทำหน้าที่แฝงเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อจะทำหน้าที่สืบข่าวแล้วก็ชี้เป้าหมายนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญทำหน้าที่ขับรถยนต์เพื่อพานายณรงค์มือปืนรวมทั้งนำปืนมาจากจังหวัดภูเก็ตนายจิรศักดิ์อุไนบันทำหน้าที่ขับรถเช่าสะกดรอยตามผู้เสียชีวิตนายกฤษณะศรีสุขทำหน้าที่ช่วยเหลือในการสะกดรอยนายณรงค์วรินทรเวชหรือว่าบ่าวมือปืนนายนิเวศยิ่งดีนายโกวันศิลปาโนนายวินัยศิลปาโนและนายภูธรสิงห์ดีผู้ที่ช่วยเหลือให้เสียอ้วนหลบหนีวันนี้เวลา 15:30 นาทีทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ